ถูกถามเรื่องความคืบหน้างานวิวาห์ทุกครั้งเลยที่ไปออกงานอีเวนต์นะคะสำหรับคู่ของพีเคปิยวัฒน์และหวานใจโยเกิร์ตณัฐชาค่ะซึ่งครั้งก่อนทั้งคู่ก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าแม้จะยังไม่ได้เลิกที่แน่นอนแต่ก็วางแผนไว้เป็นช่วงต้นปีหน้าส่วนเรื่องงานแต่งโยเกิร์ตเผยว่าตั้งใจอยากให้เป็นงานเล็กๆแต่พีเคไม่ยอมเพราะให้เหตุผลว่างานแต่งทั้งทีต้องจัดให้เต็มที่ไปเลยโอ้โหคือเขาก็บอกโยเขาก็ต้องเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยคือโยก่อนหน้านี้โยเคยบอกเขาว่าโยอ่ะถ้าถามโยอยากได้แบบงานเล็กๆก็อุ่นแค่ family แค่เพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วแต่สำหรับเขาเขาบอกเขาไม่ได้เขาแบบเขาต้องเต็มที่เขาต้องจัดเต็มอะไรอย่างเงี้ยก็เอาตามสมควรแล้วกันค่ะตามเนื้อผ้าโอ้ยจะบอกว่ายังไม่ถึงไหนจริงก็คือก่อนหน้านี้บอกไปแล้วว่าด้วยความที่แบบมีรุ่นพี่ที่แบบมีประสบการณ์ทางด้านงานแต่งจัดงานไปแล้วก่อนหน้าน้องเนี่ยก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปรีบเตรียมอะไรเงี้ยเอาแบบเดี๋ยวแบบ6เดือน8เดือนใกล้ๆงานค่อยแบบจัดแจงเนาะเราก็เลยนั่งนับอยู่คือเราตั้งใจจะจัดแบบประมาณต้นปีหน้าเนาะอะไรอย่างเงี้ยโยก็เลยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเดือนมิถุนายนเราค่อยเต็มที่ละกันยังไม่มีคือต้องบอกก่อนว่าเราสองคนเนี่ยปกติเป็นคนที่แบบไม่ได้ดูเลิกไม่ได้ดูหมอดูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยวันอาจจะเป็นแบบเลิกสะดวกแต่ถ้าผู้ใหญ่มีอะไรมาไปดูอะไรอย่างนี้หน่อยมาก็ถ้าต้องไปก็ต้องไป